และช่วงนี้ของข้าวหวานสำราญใจนะครับแน่นอนเลยนะครับพบกับมามิแล้วก็เท็ดดี้นะครับมามิวันนี้ได้ข่าวว่าเมนูเนี่ยเป็นแบบเค้กน่ารักน่ารักแต่รสชาติอร่อยมากเลย Mini Passion Fruit Loaves ค่ะแค่ชื่อก็น่ากินแล้วนะฮะคุณผู้ชมตามด้วยน้ำเปล่านิดนึงปกติจะเห็นเหยาะเกลือแล้วก็เข้าปากเลยนะก็มือมาคนนิดนึงไม่เปิดไฟหรอยังค่ะคนก่อนนะเนี่ยเวลานี้เข้ากันแล้วนะเปิดไฟเลยเอาละค่ะให้เขาเดือดอย่างนี้เดือดแบบนี้แล้วเริ่มเปลี่ยนเป็นสีใสๆแบบนี้นะก็คือโอเคใช้สองฟองจากนั้นนะครับเราจะตามด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะฮะเอาละครับจากนั้นก็เนื้อสับปะรดเลยนะครับผิวเลมอนนะครับเค้กของเรานะฮะจะแบบเนียนละเอียดเลยน้ำตาลทรายนะครับให้หอมจริงก็มี texture เกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับวานิลาผงนะครับเบกกิ้งโซดานะครับและผงฟูครับค่อยๆนะครับใส่ลงไปแบบนี้โอ้แล้วเนื้อเนียนเลยนะใช่ค่ะไม่ต้องใช้เครื่องไม่อะไรเนี่ยง่ายๆทีนี้เนี่ยตัวเตาอบของเราเปิดวอร์มไว้แล้วใช่ค่ะเราจะนำเข้าอบนะครับที่อุณหภูมิ165องศาอย่างเค้กชิ้นเล็กๆแบบนี้ประมาณ15นาทีจะได้ติดดอกไม้เข้าไปมินิแพชชั่นฟู้ดโลฟนะครับ